วันนี้เราจะมาละลายเนื้อสัตว์ที่แช่อยู่ในช่องฟิตกันค่ะแข็งปากเลยเนี่ยเอาเกลือโรยไปสักหยิบมือหนึ่งละลายเกลือทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งค่ะเริ่มละลายแล้วผ่านไปไม่กี่นาทีก็เริ่มละลายแต่ว่าก็ยังแข็งอยู่นิดหน่อยก็สามารถเอามาหั่นได้แล้วประหยัดเวลาลงแต่ถ้าเราเอาไปแช่ในน้ำเฉยก็คงประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถือว่าประหยัดเวลาลงให้ไวขึ้นค่ะการแช่เนื้อสัตว์จากที่เราออกมาจากแช่ช่องฟิตเพื่อเอามาทำอาหารก็จะประหยัดเวลาและเร็วขึ้นค่ะอันนี้เป็นเทคนิคดีๆเล็กๆน้อยๆนำมาเสนอกันค่ะถ้าคิดว่าน่าสนใจก็เอาไปใช้ได้นะคะสำหรับเทคนิคย่นระยะเวลาสั้นขึ้นหากใครมีวิธีที่ดีกว่าก็อย่าลืมบอกกันนะคะจะได้เอามาแนะนำกันถ้าเป็นวิธีที่ไวกว่านี้